สวัสดีครับทุกท่านนะครับเปิดจมูกได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาเอาเอามาเอาเนี่ยไอ้พูดอันนี้นะชุดแก้วอ่ะมันเจออันนี้ไหมโอ้โหมันไม่ค่อยเลี้ยงได้ปลาเนี่ยนะโอ้ยเร็วๆโอ้ยจ้าเฮ้ยเร็วอยู่วะโอ้ยเก่าไหมโอ้ยอย่าตายเด้ออย่าเป็นจะเป็นอะไรเด้อโอ้ว่าเป็นย้อนรถไถดอกเป็นย้อนคนล่ะผมว่าเออมึงสิไปมึงก็ฟ้าไปจังว่าเด้อลุงอดไปมึงก็ฟ้าไปเป็นคนจิตตัวตัวมองไว้ใจไหมเร็วๆมึงดูไปให้ตั้มเด็กกันแล้วๆไหมว่าเปิดดินอ่อนดีมดีมเอากว้างๆฟองคุ้นฟองอ่ะทำให้ต้นไม้มันยังต้นไม้มันจะไม่โตเต็มที่นะดินมันจะไม่ดินมันแน่นไปเหรอพี่ชัยดินมันแน่นไปมันก็ทำให้มันติดนะการขยายการอะไรมันจะยากไงมันแน่นอันนี้มีใบเขียวแล้วน่าจะติดเป็นฟองโอ้ยไปไปพูดมองเลือดจังโดนขอบคุณครับประทับใจโลดดาร์เว้ยขอพาไปคุ้นคอมมือเลือดคนละเว้ยหมอหันจากแบะแล้วแล้วหมอแล้วเดี๋ยวคูดบ่พุ่นนี่หันมกจกกวดเพราะสามเทือบ่พุ่นนี่มกจกคูดหลอกกันแล้วเพราะหมอหันเป็นไข่เก่าอยู่แล้วเวลาหมอเข้าคนนี้เออใบทุ่มมันสูงนี่นี่ตั้งคูดตอนกินไหมตรงนี้นั่นแหละผมเลยผัดนู่นเลยรถเขาจะเหยียบลงมาเด็ดหินมันกับเราได้มองเพราะว่าตรงนี้ไม่ได้โอ้โหบ่ได้คือขุดไปแท้ตัวนี้โอ้ยทะเลมาเร็วขนาดเลยวะพี่ก็ร้องอู้เลยเดียวใครขุดนะเห็นห้อยขุดสักอันเด็ดอันเด็ดห้อยขุดเด้ห้อยขุดเด้เด้ขุด3บาทแล้วขุดเคลียร์ขุดขุดกันเอาขุดเอาอยู่นัวขุดเนี่ยวันนี้พูดดีขุดอะไรนะเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นคมเร็วแสงบ่โอ้โหธรรมดานี่สดกว่าเพื่อนเลยเนาะตัวนี้โอ้ตัวนี้สุดเลยต้นอะไรครับตัวนี้ก็ประมาณ17 18ครับเป็นน้ำมันอะไรนะสมัดทอง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 พูดจริงหรือพูดเล่นลุงอย่าดุภาษาบ้านๆเขาเรียกสมัดทองอีกอย่างนะมันจะเป็นชื่ออะไรวะทองอยู่ไรพี่นี่บอกอยู่ประมาณเป็นไม้ดอกบ่ครับเป็นไม้ประดับครับไม้ประดับไม้มงคลโอ้มันจะเป็นต้นสูงใหญ่ไหมหรือว่าอ๋อพุ่งใหญ่ด้วยที่บ้านไร่ผู้หลวงไม่เต็มเห็นหรือเปล่าต้นอันนี้นะสมัดทองสมัดทองสมาร์ททองต้องไปเปิดสมาร์ทสมาร์ทเขาจะให้ทุกคนดูสมาร์ทไงพี่จบคลิปนี้ก็เซิร์ชเข้าไป Google เลยมันคืออะไรสมาร์ททองโอ้ไม่รู้หน้ากากนะฮะโอ้เม็ดเม็ดหน้ากากหรอวะเขาเรียกอะไรโชคโชคโชคมงคลหรืออะไรเนี่ยโชคมงคลไม่ใช่จำไม่ได้โชครถแห่อาจจะไม่ใช่เอาโชครถแห่เขาเรียกอะไรวะอะไรเนี่ยถามผู้ใหญ่นิ่มเลยเขาถามไอ้อ้อถามผู้ใหญ่นิ่มเลยแล้วก็เอามาปักไว้หน่อยชื่อมันอ่ะจำยากเหลือเกินเนาะเขียนปักเอาไว้เหมือนเวลาเราไปสถานที่ท่องเที่ยวนะเขาจะมีปักเขียนไว้แล้วก็ปักวันที่ไว้ด้วยเนาะใช่ FC มา FC ก็จะถามว่าต้นอะไรวะแล้วก็จะปักคำขวัญของสถานที่เขาจะมีคำขวัญอยู่โอ้ที่อยู่ตามวัดหรอใช่คำคมเป็นวัดเลยสติเตือนใจเตือนใจแล้วก็ตามจุดต่างๆแล้วก็มีคำขวัญมาถึงแล้วอ่านแล้วร้องไห้เลยอ่ะคำขวัญหรือคำคมเอาลองสักหนึ่งประโยคพี่นายยกตัวอย่างเอาคิดผมไม่รู้เลยเอาทุกคนใช่นึกออกชื่อเพราะมากนะสมัดทองต้นเนี้ยชื่อเพราะมากชื่อไทยอ่ะภาษาทางการอ่ะต้นอะไรนี่ถ่ายรูปแล้วก็ไปค้นหาโดยรูปภาพใน Google น่ะอืมโทรศัพท์ใครว่างนี่ลองทำดูดิโอ้ทายตอนนี้มันจะระบุได้ไหมแต่ใบเหี่ยวขนาดนี้นี่ไงมีต้นนั้นเนี่ยใบสมบูรณ์ทายแล้วก็เอารูปไปค้นหาถ้าถ่ายรูปแล้วเอารูปไปค้นหาได้ไหมโอเคครับได้เขาจะรู้ไหม Google จะรู้ไหมรู้ดังขนาดนี้ลองดูเผื่อ Google ไม่รู้มันเพาะมากผู้บานก็บอกโอ้ชื่อเพาะนะต้นไม้เดี๋ยวพอมันโตมาก็จะเป็นพุ่มใหญ่เพราะว่าต้นตะขบฮะต้นตะขบมาลงเลยแป๊บเดียวต้นตะขบใช่หมากมันอันนั้นหมากมันหลุนต้นตะขบมันก็ร่มเงาดียอดที่มันแตกใหม่หดมาแล้วเจ้ามันจะรอดไหมรอด
ลุงพลปลูกสักอย่างยังไงก็ต้องรอดต้นนั้นเหี่ยวแล้วยังเอาปลูกต้นนี้ฟองถ้าฝนตกมาได้ลุงมันฝนตกมามันจะบุ่มน้ำบ่บุ่มอยู่แป๊บเดียวน้ำมันไม่ได้แช่เป็นหนองขนาดนั้นเงี้ยก็ไหลไปนู่นเงี้ยจังน้อยมือนเอาน้ำออกบ่อแถวนี้ให้กุดลึกบ่ได้ฉันน้ำไหลแต่ละคนตอนนี้ผมบอกตรงเลยนะไม่มีใครสนใจเลยนะคือเขาจะไปหลุมใครหลุมมันเลยโอ้จะหลุมใครหลุมมันเลยวะใช่ไม่รู้เขาทำอะไรทำไมต้องไปโหลดคลิปอยู่ข้างหลุมไม่เพื่อจะไปเซิร์ชหาว่าโหลดคลิปเสร็จแล้วง่วงลงหลุมเลยใช่ไหมเพื่อจะไปเซิร์ชหาชื่อต้นไม้ไปออกดีกว่าได้ได้ยังได้ไหมเป็นใบแหว่งๆนะมันหาไม่เจอโอ้นี่เห็นบ่นี่มันเป็นอะไรต้นคนนี้นี่แต่ก็นั่นนี่เริ่มแตกแล้วเริ่มแตกยอดใช่มั้ยเนี่ยมันอันเดียวกันมั้ยเนี่ยใบมันเค้าเรียกอะไรชะแมบทองชะแมบอ๋อชะแมบทองเหรอกับอะไรชื่อจริงมาชื่อยังต้นชะแมบทองต้นไม้มงคลเมื่อกี้พิมพ์บอกว่าสแมททองภาษากลางเรียกว่าปูมาแล้วครับแล้วมันก็ขึ้นมาแล้วอะไรอีกมันชื่อยื้อใหญ่ชื่ออีกมันไม่รู้ลุงมันเขียนว่าชะแมบทองมาให้อ่ะถ้าปูมารอบค่ําม, ม, มันมีชื่อภาษาไทยไหมไม้นี่อยู่แถวทางเหนือนะเอาขายนะทางเหนือตอนนี้กำลังอยากจะรู้ชื่อต้นไม้อยู่นะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะอันนี้ก็ชะแม่คลองนะมั้งถ้าเรารู้เราก็จะเขียนแปะก็สำหรับ FT ท่านไหนนะครับที่รู้จากต้นไม้พันนี้นะครับพิมพ์คอมเมนต์มาหน่อยนะครับมืดมาแล้วคุณเมฆอยู่นี่ฮะเมฆอยู่ข้างนี้โอ้บ่มืดปานใดว่าท่านไหนมืดปานใดน้องพระคุณโอ้จำได้แล้วทองนพคุณถูกทองนพคุณโชคนพคุณโชคมาเจ้าเบิ่งข้าวหลายพอดเลยเนี่ยได้ยินแม่บุญนพคุณนพคุณเออทองนพคุณทองนพคุณโอ้ชื่อเพราะมากไม่ใช่ลุงแม่ทองอะทองมันคนละเรื่องกับโชคเลยเนี่ยทองหรือนพคุณเมื่อกี้มันโชคทั้งคลิปเลยนั่นแหละแต่เขาเรียกชื่อหน้าว่าทองนพคุณไปไกลมากเลยก็โชคเลยก็มันก็ทองเนาะใบมันออกเหลืองๆทองๆหน่อยสรุปก็คือชื่อทองนพคุณโอ้ชื่อนพคุณต้นชะแมบทองหรือนพคุณชะแมบทองหรือทำไมเขาไม่เอาพุทธคุณไปเลยนพคุณนพคุณก็คุณเหมือนกันเนาะสวัสดีค่ะเพื่อนโชคทั้งคลิปไหนครับผมเลยขึ้นไปโชครถแห่นู่นแหละท้องฟ้าใครโชครถแห่อ๋อนี่เขาไปแซวได้ไงโชคก็โชครถแห่ที่หัวฟูครับผมโอเคครับคลิปนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆ TP Skin TP Coffee นะครับสวัสดีครับอ๋อมัมกับมัมนะบ่ไม่ใช่กับใครไว้แล้ว